ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับเราคณะเกี้ยวช่วงเย็นนะครับทุกท่านขณะนี้เวลา 17:00 นนะครับผมของวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2562นะครับทุกท่านวันนี้หัวคำหน้าเกี้ยวก็กำลังจะทำการไอ้ชำนะครับผมปลูกในส่วนของกิ่งมอนนะครับทุกท่านนี่ครับผมเราก็ไม่ขุดหลุมนะครับผมใช้วิธีการเอาค้อนตอกเอานะครับผมท่านเพราะว่าก็จะทำให้กิ่งมอนนั้นแน่นด้วยนะครับผมแล้วก็ไอ้ไม่โยกนะครับผมแล้วก็ปักลงไปแล้วก็ใช้คอนนะครับผมค่อยๆตอกเราจะได้ตำแหน่งถี่ห่างเราก็ตอกลงไปนะครับทุกท่านตอกลงไปประมาณสัก 2-3 นิ้วนะครับผมหรือถ้าเรากลัวเขาจะโค่นง่ายเวลาที่มีฝนตกเพราะบ้านเราฝนจะตกบ่อยเนาะเราจะปักลงไปลึกหน่อยนะครับทุกท่านอาจจะประมาณสัก 5-6 นิ้วนะครับผมนะครับเราก็ตอกไปเราจะใส่ประมาณช่วงหลุมนะครับผมจะห่างประมาณสักไอ40-50 เซนติเมตรนะครับทุกท่านเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาแตกตาแตกกิ่งแล้วนะครับผมเริ่มมีรากเดี๋ยวเราจะค่อยๆถอนนะครับทุกท่านถอนไปสำหรับที่จะปลูกขยายที่อื่นนะครับตอกไปเวลาที่ปลูกเราก็ต้องสังเกตนะทุกท่านว่าตาหรือว่าข้อหรือว่าปล้องนะครับผมของกิ่งมอนเนี่ยอยู่ลักษณะนี้นะครับทุกท่านก็คือจะเป็นตาของเขาต้องขึ้นด้านบนนะครับทุกท่านแต่ว่าถ้าความตาลงแบบนี้นะครับท่านกลับด้านนะครับผมก็จะไม่งอกนะครับผมเราต้องดูให้ดีๆเราก็จะปักนะครับทุกท่านปักไปเรื่อยๆก็จะตอกนะครับทำเวลาหน่อยนะครับผมเราใช้เวลา2วันนะทุกท่านจะปลูกวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องไปตัดกิ่งมอนอีกนะครับผมจะอีกส่วนนึงนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะไปที่ส่วนใหญ่นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ประมาณ 200,000 กิ่งนะครับเพราะว่ามีเยอะนะครับมีปริมาณมากกว่า5ไร่นะปลูกทดแทนที่เดิมนะทุกท่านเพราะว่าครั้งก่อนที่เราปลูกเนี่ยกิ่งเขาแห้งนะครับผมเพราะว่าเอามาไว้หลายวันเนาะนะครับผมก็จะไม่งอกแต่ตอนนี้ก็คือไอ้ฝนก็ตกมานะครับผมดินก็ชุ่มแล้วก็ตอกไว้ช่วงนี้หน้าฝนมดแดงก็จะเยอะนะครับท่านเขาก็ชอบขึ้นต้นมอนแต่ว่าเราก็ตอกไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆลดน้ำด้วยเดี๋ยวฝนก็ตกมาอีกนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะใช้เวลาปลูกวันนี้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับก็จะปลูกไปเรื่อยๆหน่อยแล้วก็หยุดนะครับเอามาจากเขาถังเป็นกิจกรรมของเรานะครับวันนี้กับข้าวก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีที่แม่จะป่นเห็ดแล้วก็มีเราไปซื้อด้วยนะครับไปตลาดแล้วก็มีใหญ่ๆเอาให้ด้วยนะครับผมของกินเยอะนะครับผมตลาดชุมชนบ้านเราขอเอาก็ได้นะครับทุกคนรู้จักนะพรุ่งนี้นะครับผมมีพี่สาวชวนไปเก็บเห็ดนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมว่าจะได้หวานข้าวไหมเพราะว่าที่แรกว่าจะไปหว่านข้าวพรุ่งนี้นะครับทุกท่านดูก่อนว่าไอ้ยายนวลเอาอะไรไปจูดเหม็นแท้เอาไหมไปจูดอีกแล้วเหม็นบ่แม่ชอบเอาขี้ไหมไปจูดนะครับทุกท่านมันก็จะเหม็นนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับทุกท่านนะครับผ